และที่นี่ก็คืออยุธยาตอนนี้เราจะไปที่อยุธยากันนะคะด้วยรถไฟราคา20บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้รถไฟเราก็มาแล้วค่ะนู่นอยู่นู่นคันนี้ตัวนี้ตัวที่5ป่ะใจเย็นใจเย็น10บาทจ้ะ10บาทและน้ำเย็นมากเย็นครบ80บาทนะคะรถไม่เราต้องเอาตั๋วให้เขาตรวจก่อนนี่คือตั๋วของเรา5 4 9 5 3 1ครับนั่งรอทางอยู่นะครับเป็นตรง1ยัง35ยังไม่พ้น36ครับครับ35กับ38ครับสวัสดีค่ะทุกคนพบกับผักบุ้งสะดุ้งน้ำนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟค่ะและเป็นสถานีรถไฟอยุธยาด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาท่องเที่ยวกันแบบ one day trip ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเลยแต่มีเล่าแพลนให้ก่อนว่าวันนี้เราจะเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะและเราก็จะตะลอนกันทั่วโบราณสถานเลยค่ะเพื่อที่จะไหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปนั่นเองใกล้จะปีใหม่แล้วมาไหว้พระขอพรกันซะหน่อยดีกว่าค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลไปกระทางรถไฟสุดทางเลี้ยวขวาอีกที2กิโลจากเราให้อาหารปลาไหว้พระในวัดนันเชิงหลวงพ่อโตออกมาข้ามทางรถไฟขี่ไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขวามือเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลและจากเมื่อกี้นะคะที่เราลงจากรถไฟมานะทุกคนข้ามถนนมาเนี่ยร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกันกับสถานีรถไฟอยุธยาเลยสะดวกและสบายมากเลยและค่าเช่ารถก็ไม่ได้แพงมากนะคะค่าเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือ200บาทนั่นเองนะคะคืนรถเวลา6โมงเย็นนะคะและที่สำคัญก็ต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนที่จะนำรถส่งคืนเขาด้วยแล้วจะบอกว่ามีจักรยานให้เช่าด้วยค่ะคันละ50บาทเองใครอยากชิลๆขายแข็งๆนะจัดการเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงจักรยานก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงแล้วแต่คุณถนัดเลยค่ะThank you.
ื่อเลยนะคะว่าแค่ค่ารถไฟคนละ20บาทเท่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหลีกหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพเข้ามาสู่ต่างจังหวัดอย่างอยุธยาได้อ่ะแล้วก็เข้ามาเจอสถานที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายเลยที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้นะเจอสถานที่งามๆแบบนี้ได้นะคะอยู่กรุงเทพไม่มีให้ดูนะจ๊ะแบบนี้และด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือเราเรียกกันว่าปรางประธานค่ะปรางประธานเนี่ยก็คือแบบมีขนาดกว้างนะทุกคนประมาณ11เมตรและยาวนะคะยาวเนี่ย14เมตรเขาบอกว่าลักษณะของการสร้างเจดีย์หรือปรางประธานแบบนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในสมัยในอยุธยาตอนต้นเท่านั้นคิดดูแล้วกันว่าเก่าแก่มากน้อยแค่ไหนอ่ะกับยุคปัจจุบันแสดงว่าเก่าแก่มากๆกับอยุธยาตอนต้นแล้ววัดที่สองที่เรามาถึงนะคะทุกคนก็คือวัดพระรามค่ะวัดพระรามเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครมาถึงแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามวัดพระรามเนี่ยก็จะมีอีกสองวัดให้เราได้เข้าไปแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปนะทุกคนเราต้องซื้อตั๋วก่อนค่าเข้าของเขาไม่รู้ว่ากี่บาทแต่เดี๋ยวเราจะไปถามเขาข้างตรงข้างหน้าเลยป่ะจะได้รู้กันเลยคนไทยค่ะสองคนค่ะ090ก็ถ้าหนูอยู่ตรงนัดจุดนี้หนูสามารถไปวัดพระรามได้วัดพระรามก็จะมีวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะที่คุณไปได้คืออยู่ในเกาะเมืองอะสี่วัดค่ะก็คือหนูเดินไปได้ไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์แว้นใช่ไหมหรือว่าเดินหรือว่ายังถ้าไปข้างหลังก็ประมาณ700เมตรประมาณ1กิโลค่ะพระมหาธาตุวัดราชบูรณะเส้นทางเนี้ยประมาณ1กิโลมอเตอร์ไซค์ดีกว่ามันก็ดีที่จอดแต่ถ้าเป็นวัดนี้เรียกว่าวัดอะไรนะคะพี่วัดพระศรีสันเพชรนี่หลวงพ่อมงคลบพิตรหลวงพ่อมงคลบพิตรใช่วัดพระศรีสันเพชรคุณเห็นยอดเจดีย์ไหมอ๋อนู่นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือนี้เดี๋ยวก่อนคุณไปหลายวัดไหมถามก่อนไปหลายวัดหลายวัดคุณมีทิเกตดีกว่าไหมคนละ40คนละ40บาทคุณได้6วัดได้เลยค่ะถ้าเท่าของเท่าที่60บาทถ้าเป็นแพ็กเกจ6วัดใช่ไหมคะ6วัดแล้วก็เที่ยวได้1เดือนอย่างนี้คุณเที่ยวไม่ครบคุณต่อได้ค่ะโอ้เที่ยวไม่ครบก็ต่อได้ภายใน1เดือนใช่ค่ะทั้งหมด80จะมาให้เราอีก60บาทเดี๋ยวเราพร้อมให้กันอันนี้หนูมี60พี่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะได้ตัวละค่ะอันนี้ซื้อเป็นแพ็กเกจ6วัตต์ราคา40บาทนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เก็บเอาไว้นะถ้าไปวัดไหนก็หยิบอันนี้ขึ้นมาให้เขาสแตมป์และเราก็จะได้ดูด้วยว่าเราเนี่ยอยู่วัดไหนแล้วตอนนี้เย้ไปเลยย่าโย่เห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้แล้วนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าอยากจะเป็นมันชื่ออะไรวะอยากจะเป็นแม่การะเกดขึ้นมาทันทีเลยค่ะจะมาใส่ชุดไทยแล้วร้องอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ผักบุ้งเนี่ยจะพาทุกคนมาแวะนั่นก็คือวัดมหาธาตุนั่นเองนะคะสังเกตได้จากอะไรนี่ค่ะเสียนพระจะอยู่ด้านในของต้นไม้นั่นเองไม่เคยเจอเหมือนกันค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่แรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของผักบุ้งด้วยเช่นกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะไปค่ะในที่สุดเราก็ถึงแล้วความฝันของเราก็คือเราจะมาตามหาเสียนพระพุทธรูปที่อยู่ในรากไม้นั่นเองนะคะและรู้ไหมว่าทำไมพระพุทธรูปเนี่ยถึงได้อยู่ในรากไม้ต้นโพนี้ได้
ก็เป็นเพราะว่าเศียรพระพุทธรูปอันนี้นะมันเป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มันเนี่ยแตกหักจากตัวองค์พระแล้วก็ถูกรากของต้นโพเนี่ยขึ้นปกคลุมนั่นเองทุกคนจะเห็นได้ว่าลักษณะของเศียรพระเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเบนๆรากมันก็เลยแบบโอบอุ้มเอาไว้ได้นั่นเองนี่ใครมาที่นี่มาอยุธยาแล้วไม่เห็นองค์พระเศียรพระอันนี้นะถือว่ามาไม่ถึงอยุธยาพอๆกับไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาวิหารที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าวิหารหมายเลข28อยากรู้ไหมว่าข้างในมีอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ผักบุ้งไม่ได้เข้าไปนะแต่จะใช้กล้องเนี่ยแพลนเข้าไปให้ทุกคนได้ดูไปค่ะไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรเฮ้อ๋อมีนกค่ะโอ้มีนกพิราบกกไข่อยู่ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเห็นเนาะนกพิราบกำลังกกไข่อยู่มันก็คล้ายๆกันกับอุโบสถเลยอะลักษณะนี่มีรังนกด้วยนี่เห็นไหมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันปะไปดูจุดอื่นกันเถอะนี่คือภารกิจของเราก่อนที่เราจะไปวัดชัยวัฒนารามที่มันเป็นที่สุดท้ายของเราสำหรับ one day trip ครั้งนี้ค่ะดูตรงยอดตรงนั้นดีๆนะก่อนที่มันจะถึงยอดเจดีย์อ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยเจดีย์อันนี้คือแบบเก่าแก่คร่ำครือมากเลยอ่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นอ่ะคิดดูดิเนี่ยโดนน้ำโดนฝนโดนลมจนถึงทุกวันนี้มันทำให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรานี่คือยาวนานมากจริงๆวงก็พาทุกๆคนมาอยู่ที่จุดเช็คอินของอยุธยาที่เรียกว่าขึ้นชื่อจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนั่นก็คือวัดชัยวัฒนารามเห็นไหมด้านหลังสวยมากเลยค่ะและจะบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้วนะอยากจะมีโมเมนต์ที่แบบเป็นสาวไทยย้อนยุคนะคะแต่งชุดไทยอย่างเงี้ยมีให้เช่าบริการไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายหรือว่าของเด็กก็ไปเลือกได้เลยค่ะราคาอยู่ที่ผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะก็เช่าชุดเลยค่ะแล้วก็มาถ่ายเป็นพร็อพสวยๆเข้ากับบรรยากาศและสถานที่มากๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนขาไป20บาทขากลับ20บาทเบ็ดเสร็จแล้ว40บาทสามารถเดินทางออกจากตัวกรุงเทพได้คอมฟอร์ตโซนของคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปที่ใดนะคะจะเห็นได้ว่า40บาทมันคุ้มค่าต่อการเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณอย่างแน่นอนปีใหม่นี้ทุกคนไปไหว้พระไปขอพรหรือไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย